สวัสดีดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบชิวๆเนาะไม่ได้อยู่กันในเกมใดเกมหนึ่งแล้วกันวันนี้ผมจะมาสอนการทำไอเทมฟิลเตอร์นะครับการปรับแต่งสีไอเทมฟิลเตอร์ของเกมผ่านเว็บไซต์ที่ผมลงเอาไว้นะฮะก็พอดีไปเห็นมาว่ามีการรับทำเป็นแบบคิดเงินนะจริงมันทำไม่ยากหรอกครับขอเพียงเข้าใจและรู้ที่ทำมันนั่นแหละทำได้แน่นอนนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนแบบว่าวิธีการปรับแต่งสีแล้วกันส่วนใครที่อยากจะทำให้มันลึกซึ้งกว่านั้นอาจจะต้องศึกษาเพิ่มนะครับอ่ะมาก่อนอื่นเลยเราก็ไปเปิดนะฮะขอปิดอันเก่าก่อนนะครับเปิดตัวไอเทมฟิลเตอร์นะฮะก็เข้าไปที่ document นะครับ my game ผ่านระเบิดทรายก็อยู่ตรงนี้นะฮะเขียนถ้าเป็น free gaming filter นะฮะก็คลิกขวาเปิดโอเพนวิดนะฮะเลือกเป็นโน้ตแพดนะจะได้หน้าต่างตัวนี้มานะครับผมขอไปเปิดเต็มจอแล้วกันเปิดแค่นี้โอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าบรรทัดอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีบรรทัดโชว์อันนี้คือคำสั่งนะครับคำสั่งว่าโชว์ไอเทมนี้ลงมาเป็นเฟสเทปแล้วก็ตามด้วยไอเทมนะฮะอันนี้ก็ใส่เลยว่าอยากให้ตัวนี้เป็นสีไหนแต่ก่อนจะใส่นี้ต้องเช็คก่อนนะครับว่าผมได้เพราะถ้าเป็นฟิลเตอร์ตัวผมเนี่ยจะใส่ไปเกือบครบหมดแล้วนะก็ต้องเช็คก่อนนะว่ามันมีอยู่ตรงไหนหรือเปล่าต้องไปคอยลบนะครับถ้าเกิดมันทับกันนะฮะสคริปต์จะเออร์เลอร์นะฮะเพราะนั้นต้องเช็คนิดนึงนะครับโอเคอ่ะมาถึงวิธีการทำแบบปรับแต่งสีแล้วกันนะฮะผมจะอธิบายทีละบรรทัดนะครับบรรทัดแรกเป็น set text color ก็ตรงตัวครับคือมันจะเป็นชื่อไอเทมนะชื่อไอเทมก็หมายความว่านี่นะมันจะเขียนว่า score widom นี่แหละอันนี้คือ text color นะครับก็ถ้าเปลี่ยนสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอ่ะต่อมาเป็นแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์ก็หมายถึงกรอบดำๆที่อยู่ข้างในนะฮะไม่ใช่กรอบไม่ใช่กรอบสีเป็นพื้นหลังของตัวหนังสืออีกทีอันนี้ผมใส่เป็นสีดำเพื่อเน้นให้ฟอนต์มันเด่นขึ้นมานะครับนี่ border color หมายความว่าเป็นกรอบนะฮะจะเห็นกรอบสีขาวนะครับอันนี้คือ border color นะฮะฟอนต์ไซส์ก็ตามตรงตัวเลยคือห่างตัวอักษรนะฮะยิ่งเรารู้สึกมันจะปรับได้สูงสุดแค่45นะเผื่อทองลองมาหลายๆรอบแล้วสิน่าจะเป็น45สูงสุดนะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปเป็นเพย์ alert sound หมายความว่าเมื่อไอเทมนี้ตกมันจะมีเสียงเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะผมทำสกอร์วิดอมไว้นะก็ผมจะก๊อปตัวนี้มาเลยนะตรงนี้มันตั้งอยู่ที่เบสซาวแบบที่2นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นวอลลุ่มนะฮะมันจะเริ่มที่0ถึง300นะครับก็เรามาโหลดสคริปต์ทีนึงนะฮะแล้วก็ลองโยนดูเงาเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับได้ยินกันไหมอ่ะเดี๋ยวเล่นเสียงให้ดีวะอ๋อผมใส่ผิดผมใส่เป็นพอร์ทัลนะนี่ผมตั้งไว้ที่วอลลุ่มที่150นะครับไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะเมื่อของตกมันจะได้ยินเสียงอันนี้นะครับก็ถ้าเราตั้งเป็น300สำหรับคนที่แบบอยากได้เตือนดังๆแบบหูแตกกันไปข้างนึงนะตั้งมันเลย300นะ300แล้วก็โหลดทีนึงโยนดังขึ้นเยอะเลยนะก็อันนี้ก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับโอเคก็ต่อมา
อธิบายเรื่องสีนะครับก็สีเนี่ยถามว่าจะไปเอาโค้ดสีพวกนี้จากไหนนะโค้ดสีพวกนี้หาได้จากโปรแกรมเพนนะครับไม่ต้องไปหาใน Photoshop นะ Photoshop ก็มีแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งลงโปรแกรมป่ะเออแล้วก็โหลดนานด้วยเนี่ยเปิดเพนง่ายสุดแล้วก็เนี่ยฮะถ้าเพนหน้าตาโปรแกรมจะเป็นงี้เราก็เลือกไปที่Editor นะผมย่อหน่อยดีกว่ามันใหญ่Editor นะครับอ่ะก็เลือกเลยครับว่าจะเอาสีอะไรสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัว text เนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นสีภูมั้ยสีภูฟุ้งฟิ้งเลยนะฮะลมภูนะฮะก็จะได้มาเป็นโค้ดตรง red green blue นะฮะ RGB นะครับก็ตรงนี้ใส่ไปเลยครับ2 3 5นะจะเปลี่ยนพอวิดดอมเป็น4ปุ๊บิงนะ2 3 5พอวักที1 6.7 172นะครับหลังจากนั้นก็เซฟนะฮะเซฟเสร็จรีโหลดสักที P1นะฮะโยนเลยนะสกอร์วิดดอมฟุ้งปิ้งมาทันทีนะฮะโอเคอ่ะมาที่แบ็กกราวด์คัลเลอร์นะครับเดี๋ยวรวมทิ้งไว้ก่อนเลยครับแบ็กกราวด์คัลเลอร์เช่นกันครับเราก็จะไปหาโค้ดมันเป็นผมอยากได้สีขาวอ่ะสีเทาก็ได้ไม่ต้องขาวเป็น166 166 166นะครับก็ดูรีโหลดทีนึงเอ้ยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการเลยตรงนี้เราก็ปรับแต่งได้นะครับตามความต้องการแล้วกันนะผมคงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะใส่0000แล้วกันขอเป็นสีดำเถอะจะโปรดก็นี่สีโคตรฟุ้งปิ้งเลยนะฮะถ้าใครว่างก็ลองดึงมาทำทีละชิ้นก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยากหรอกก็ดึงมาแล้วก็ก๊อปโค้ดระหว่างนะอธิบายเรื่องฟอนต์ไซส์แล้วกันนะฟอนต์ไซส์ผมจะลองให้ดูนะครับสำหรับสกอร์วิดดอมนะฟอนต์ไซส์ผมจะใส่ตั้งแต่เท่าไหร่ดี16ไหมเซฟโหลดเล็กมากนะ นี่คือฟอนต์ขนาด16ครับผมใส่รู้สึกตอนแรกเราตั้งมาเป็น36ถ้าจำไม่ผิดนี่คือแบบปกติป่ะปกติน่าจะปกติอ๋อไม่ใช่น่ารู้สึกเป็น30 30นี่โหลดที่หนึ่งนี่คือฟอนต์ขนาดปกตินะครับถ้าอยากเด่นชัดเลยนะใส่45เซฟนะครับโอ้โหมีเสียงด้วยโอเคก็ขอไม่ตั้งมันแล้วกันถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งมันนะฮะมันก็จะตั้งเป็นค่า default มาให้นะฮะเหมือนแบบเป็นค่าปกติที่เกมเริ่มต้นมาให้นะเอาผมลืมเซฟก่อนนี่ค่าปกตินะครับส่วนถ้าใครถามว่าตรงนี้อยากได้เป็นสีพื้นฐานนะสีพื้นฐานนะครับเราก็ลบตัวนี้ออกเลยครับเซฟเทคคัลเลอร์นะลบทิ้งไปเลยแล้วเราก็เซฟรีโหลดน่าจะเป็นสีพื้นฐานนะสีดีฟอลต์ของมันมานะครับก็สีนี้นะฮะก็ถ้าสมมติว่าเอาไปตั้งกับพวกไอเทมที่เป็นไอเทมที่เป็นพวกไอเทมเมจิกนะฮะหรือว่าแรไอเทมนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนสีไปตามของมันเองนะฮะคือเราไม่ได้ฟิกไอสีนี้ไว้นะครับก็โอเคผมขอแก้คืนก่อนอ่ะแค่นี้แหละครับก็รายละเอียดจะมีอยู่ข้างล่างนี้นะฮะก็ลองไปศึกษาดูได้ไม่มันไม่ยากแค่เปลี่ยนโค้ดสีนะครับ
คก็สำหรับการเปลี่ยนสีไอเทมฟิลเตอร์ก็คงจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วส่วนใครที่กำลังรอบิวสายอื่นอยู่ผมอยากให้อดใจรออีกสักนิด นะครับพอดีผมกำลังทำกิจกรรมนี่อยู่เปิดให้ดูนะในกิจกรรมเลเวลอัพของ POE ไทยนะฮะตอนนี้อยากได้เลเวล90นะครับก็เลยอดใจนิดนึงกำลังเก็บพยายามเก็บเลเวลอยู่อีก3เลเวลก็คงจะได้แล้วก็เป็นกิจกรรมนี้ต้อนรับลีกไมค์นะครับก็ได้ไอเทมเรื่อยๆเลยแต่บางคนที่ว่างก็ไปนั่งเก็บเลเวลก็ได้นะอย่าลืมล็อกอินก่อนนะครับถ้าใครจะเล่นกิจกรรมนี้ต้องล็อกอินก่อนนะนี่ผมขอไปล็อกอินแล้วกันนะถ้าไม่ล็อกอินเลยจนเลเวลถึงเนี่ยถือว่าคุณเล่นฟรีนะครับบอกก่อนมันจะไม่ให้ไอเทมเรานะไปล็อกอินก่อนนะครับทำหนึ่งครั้งนะย้ำนะครับล็อกอินก่อนนะก็ใครที่กำลังรอบิลอื่นๆอยู่หรือว่าบิลที่ยังไม่มีตัวละครก็ใจรอสักหน่อยนะครับกำลังขอเก็บเลเวลตัวนี้ให้90ก่อนนะจะได้มีเดี๋ยวจะทำรีบทำให้นะโอเคก็ครับคลิปนี้ผมคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตอะไรใหม่ผมจะรีบทับคลิปมาลงให้ทุกท่านดูกันนะฮะขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องตอนนี้เลยฟังผมบ่นแพมเลยมาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็นะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มาฝาก Subscribe ช่องด้วยนะฮะฝากกดติดตามช่องหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะพลาดอัปเดตอะไรไปผมจะไม่ค่อยอัปเดตอะไรในหน้าแฟนเพจนะครับผมจะมาอัปเดตกับวิดีโอเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนใหญ่นะฮะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยกดหน่อยก็ดีนะเพื่อเราได้นั่งคุยกันนี่หน่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรจะทำอะไรเพิ่มโอ้ยโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ